ก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคนละไลค์และถ้าไม่กดในอีก3วิล่ะก็3 2 1เฮ้ยไม่กดหรอครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้ใครโดนต่อยคอวะวันนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมซาร่าก้าวเหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับน้องแมวนะแมวอะไรอ่ะมันแมวน้ำตรงไหนเนี่ยเพื่อนไม่ใช่แล้วมันคือตัวอะไรอ่ะถ้าเรียกตามตัวภาษาอังกฤษมันชื่อว่าแอนซาลอตแต่ว่าถ้าภาษาไทยน่าจะหมายถึงจิ้งจกน้ำเปล่าวะจริงจกน้ำและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราเนี่ยมาเล่น Minecraft TikTok ซีซั่น3กันนะครับผมคุณผู้ชมเป็นไงบ้าง TikTok ซีซั่น3กับตัวเงินตัวทองไม่ใช่ก่อนจะเริ่มดูคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมฝากออกไปกดไลค์ให้ถึง 10,000 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าไม่ถึง 10,000 ตัวเงินตัวทองจะไปถล่มบ้านคุณนะมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูคลิปแรกกันดีกว่าไม่เกี่ยวกับแก้วจิ้งจกน้ำหรออันนี้มันคุ้นๆนะเฮ้ยไอ้ฝ้าเห็นปะมันทำให้ไอ้ตัวเงินตัวทองพวกนี้มันวิ่งวนน่ะมาดูครับคุณผู้ชมว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะเราต้องเตรียมนองจิ้งจกน้ำไว้ตรงนี้เยอะๆเลยไอ้ฝ้าเรื่องเตรียมจิ้งจกน้ำเนี่ยผมชอบช่วยวางช่วยผูกด้วยดิเพื่อนผมวางอย่างเดียวครับผมไม่ผูกผูกด้วยเยอะจัดเอากี่ตัวดีไอ้ฝ้าแบบเยอะๆเลยปะเอาสักประมาณตัวจำนวนที่ผูกมีอยู่กระจุงหนึ่งจำนวนที่วางมีเป็นล้านไหนลองดูสิครับคุณผู้ชมว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะฟ้าพร้อมยังพร้อมแล้วตุ้ยเดือดสุดๆอุ้ยเดือดขนาดนี้แกเฮ้ยได้จริงเจ๋ยคุณผู้ชมดูดิครับมันแบบเหมือนม้าอะไรวะม้าหมุนที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเลยอ่ะมันเหมือนแบบม้าสวรรค์ไปดูดิมีตัวนั้นเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยเลยอะไรนะฟ้าดูดิมันมีตัวแปลกประหลาดด้วยไหนวะเผ่าพันธุ์เดียวกันก็งี้แหละครับคุณผู้ชมโคตรเท่คะแนนดีไอ้ฟ้าให้สัก10ไปเลยเฮ้ยเผ่าพันธุ์เดียวกันเปิดซีซั่นมาก็เอาไปเต็ม MVP เลยเหรอแล้วมาดูคลิปที่2กันดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้คือถังน้ำแข็งใช่ป่าวฟ้าถังใหม่อ่ะแล้วไงต่ออ๋อเขาวางไว้เป็น 3x3 แล้ววางสเกลตันเหรออะไรอ่ะสเกลตันแค่แข็งเฮ้ยเฮ้ยมันสั่นเอ้าสั่นแล้วใส่ชุดเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยไอซาร์เกลิตันตัวนี้นะครับคุณผู้ชมดูเขาบอกว่ามีโอกาส 1% ที่จะเป็นแมงมุมหรือแมงมุมถ้ำจะเกิดเป็นไอซาร์เกลิตันตัวเนี้ยคุณผู้ชมแล้วมีโอกาส 80% ที่จะเป็นไอเจ้าตัวเนี้ยขี่แมงมุมอ๋อคือมันแบบมันอยู่ในหน้าหนาวไงมันก็เลยต้องใส่ชุดแน่นๆเป็นโครงกระดูกแท้ๆคงกระดูกบ้านป้ามึงหนาวได้เหรอวะเพื่อนมาไอ้ฟ้ามาลองดูกันเลยดีกว่าถ้าทำได้จริงเนี่ยจะให้กี่คะแนนน้องรัก8เต็ม10 8เต็ม100มุกเดิมใครเขาเล่นกันแล้วแล้วต้องเล่นยังไง8เต็ม10ก็เป็น10เต็ม8 8เต็ม8ก็เป็น8เต็ม10ฉุนอะไรเนี่ยไหนลองดูวางเป็นแบบเท่านี้ไปเลยนะลองเข้าไปในหิมะดูดิมันเข้าได้อยู่แล้วเว้ยโอ้มันจะเป็นเหมือนเราแช่โดนแช่แข็งโคตรเท่เลย ไอ้ฟ้ามึงเป็นไรอ่ะน้อง แล้วทีนี้เราก็ต้องวางสเกลตันใช่ป่ะฟ้าใช่แล้วก็แช่แข็งมันกลัวไม่น่าแข็งอ่ะกลัวน้ำไหม้ตายก่อนไม่ไหม้ด้วยอย่าออกมาเฮ้ยฟ้ามันสั่นแล้วมันสั่นงี้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 มันเป็นงี้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 มันสั่นแล้วไงต่ออ่ะเงียบเฮ้ยโอ้โหไม่หน้านี้เพื่อนที่ความรู้ใหม่เลยน้องโคตรเท่เนี่ยให้แปะเลยการยิงดาวมงดาเมจนี่มันเหมือนเดิมป่าวคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูดิโอเคติดไฟยิงแรงอยู่นะอุ้ยโอ้คิวทำไมวะโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อกี้คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผมอันต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าคลิปที่3เฮ้ย
ไอ้ฟ้าดูดิใส่คอมมานด์นี้ครับคุณผู้ชมแล้วแบบเจ้ามอนสเตอร์แอนด์วิลเลจเจอร์เราเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้เลยเหรอแล้วไม่ NPC มันแบบคันดึ๊ดๆๆมันใส่คอมมานด์นี้เข้าไปครับคุณผู้ชมโดยการตั้งให้เป็นแบบแอคทีฟแล้วก็รีพีทก่อนนะแล้วก็ใส่คอมมานด์นี้เข้าไปครับโอเคดึ๊บไอ้ฟ้าทีนี้เองโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเท่ไอ้ฟ้ากลายเป็นเหมือนนารูโตะเลยปะตาง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 โยสีเฮ้ยเหมือนนารูโตะเลยว่าไม่เหมือนอะเหมือนสัตว์ประหลาดมากกว่าไอ้ป้าเองลองเรียกน้องมอนสเตอร์มาลองวางดิแบบวิลเลจเจอร์อะไรอย่างเงี้ยหุ้ยไอ้ป้าดูหุ้ยหุ้ยน่ารักจัดน่ารักจริงน่ารักจริงอันนี้แบบเหมือนเขาหมอบอยู่เลยคุณผู้ชมแบบหมอบแบบหมอบเลยอะอันนี้แบบถ้าใครไม่รู้นี่เหมือนเป็นผ้ารองเท้าได้เลยนะคุณผู้ชมเอาจริงเลยนะก็วิลเลจเจอร์อะให้ศูนย์แต่คิปเปอร์ให้สิบเลยวะเธอคิปเปอร์มันเหลือแต่หัวกับขาวะน่ะอย่ามาว่ามากล่าวเฮ้ยไอ้ฟ้าโอ้โหแม่งมาอย่างไวเกมหมดอ๋อตู้เออไอ้ฟ้าเราลองอย่างตัวอื่นบ้างปะเช่นพวกเต่าแล้วก็แก๊สอะไรพวกนี้น่าสนใจอยู่นะเฮ้ยปลาหมึกเออเหมือนปลาหมึกเลยไอ้ฟ้าปลาหมึกเยอะเลยแหลกเลยคุณผู้ชมวันนี้อันนี้ก็แบบแค่แบบวิ่งเป็นแนวนอนนะไหนขอลองดูเต่าบ้างครับคุณผู้ชมเต่าจะเป็นยังไงนะนินจาเต่าเฮ้ยเต่าเท่เต่าอย่างนี้มันกลับหัวกลับหางเฉยเต่าให้ร้อยเลยเฮ้ยกังหันลมก็มาเต่าให้100เลย MVP ไปเลยวันนี้เท่เกินเต่าเองดูดิมันเหมือนแบบคอปเตอร์ไม้ไผ่เลยป่ะดึงดอกกระตกกระตีตัดอย่างเท่เลยแล้วไปผมแหลกจังวะคุณผู้ชมสำหรับอันนี้ครับคุณผู้ชมใครให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับปลาหมึกก็เหมือนเดิมนะโอเคต่อไปเลยดีกว่าต่อมาคลิปถัดไปครับคุณผู้ชมไม่ครับ1.1.17เบรกเบสล็อกอะไรอ่ะเสกเบสล็อกวางบนอะไรอ่ะสโนยมันคือการทำลายเบสล็อกเหรอคุณผู้ชมโอ้ยมันคือการใส่หิมะเฮ้ยถามจริงนี่มันหิมะที่แข็งที่สุดในโลกมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมนะว่ามันก็สุดยอดอยู่นะจังหวะนี้นี่ถ้าแบบได้สักตึก67ชั้นนี่น่าจะไป67ชั้นแล้วนะจังหวะเนี้ยยังหมายถึงยังไม่เสร็จยังไม่หันมาดูอีกนะดูดูอันนี้ดีกว่าเลยเด้อนี่วางหนึ่งแล้วก็วางน้ำใช่ป่ะฟ้าอุ๊ตัวมันต้องวางเบสล็อกอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยเบสล็อกข้างบนต้องวางเบสล็อกก่อนแล้วก็วางแล้วก็ใส่น้ำโอ้ยโอ้ยได้จริงได้จริงถามจริงโอ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมครับนี่คือแบบการทำลายเบล็อกที่เจ๋งที่สุดในMinecraftเลยตั้งแต่ผมเกิดมาสำหรับอันต่อมานะไอ้ฟ้าอันนี้เนี่ยไม่มีคลิปแต่ว่าเป็นการทดลองที่ผมคิดขึ้นมาเองนะเว้ยอุ้ยอันนี้คือใช้มันสมองอันน้อยนิดคิดเองถูกต้องจะมีนิดน้อยแต่ก็มีน้อยนิดจะมีน้อยไอ้ฟ้าเองลองมองไปท้องฟ้าโอ้ยวัดตกอะไรอะTNT I like it จำกัด TNT Better TNT TNT โอ้ยแบบนี้เป็น Add A ด้วยคุณผู้ชมจะได้แบบเล่น2คนได้โอ้เท่เลยโอเคอันนี้คือเราสามารถควบคุม TNT ได้อย่างไร้ขีดจำกัดเป็นไงคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นการทำลายล้างที่แจ๋วไหมกี่คะแนนดีไอ้ฟ้าท่าน TNT เนี่ยผมให้100อยู่แล้วโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นการทดลองเอาไปเล่นๆกับเพื่อนชิวๆได้นะคุณผู้ชมถือว่าสนุกดีนะสำหรับอันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นการรับชมคลิปเฉยๆนะมาดูกันว่าคลิปนี้เนี่ยเขาทำอะไรกันนะเขามีแบบซอมบี้หมุนฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บแล้วก็ปาเอพีใช่เหรอเออเฮ้ยซอมบี้หมุนเออว่ะใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำการทำวงจรแปลกประหลาดวงจรแปลกประหลาดยังไงวะก็ปกตินะมันแปลกประหลาดเฮ้ยเขารวมมอนสเตอร์ซอมบี้กับ EXP เหรอมันจะกลายเป็นซอมบี้ทองเฮ้ยแล้วทำอะไรได้อ่ะซอมบี้ตัวเนี้ยโอ้ตับ EP เยอะขึ้นใช่เหรอน่าใช่นะคุณผู้ชม
แจ๋วอยู่นะโอเคครับคุณผู้ชมประมาณนี้ละกันนะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ทั้งหมดเลยก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมคุณผู้ชมแล้วถ้าใครอยากให้พี่ตอบซีซั่น2ซีซั่น2อะไรพาร์ท2คอมเมนต์เยอะๆไลค์เยอะๆแล้วก็แชร์เยอะนะครับคุณผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบาย